อยากมีความสุขไหมอยากเข้าใจตัวเองมากขึ้นหรือเปล่าลองเอาวิธีการนี้ไปปรับใช้ดูนะแต่ก่อนไปฟังรักและหวังดีกับใครเนี่ยพาเขามาฟังกันด้วยนะคุณโยมไม่ว่าเราจะเหนื่อยจะท้อหรือว่าเราจะทุกข์แค่ไหนนี่นะหาสักที่หนึ่งที่เรารู้สึกว่านี่แหละคือที่ของเราอาจจะไม่ต้องวุ่นวายปล่อยให้ใจได้พักบ้างนะกลับมาทบทวนดูการกระทำและคำพูดของเราที่ผ่านมาว่ามันทำให้ชีวิตเราเนี่ยหรือชีวิตของคนรอบข้างเราเนี่ยมันดีขึ้นหรือเปล่าอะไรที่เราเคยล้มเคยพลาดไปฝึกให้อภัยตัวเองนะว่าไม่เป็นไรพรุ่งนี้เราต้องดีขึ้นเราต้องเก่งขึ้นเราต้องมีความสุขมากขึ้นสำคัญก็คือให้ใจเนี่ยกลับมาพักอยู่กับตัวเองบ้างนะอย่าปล่อยให้ใจไหลไปตามเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันอะไรมากระทบพร้อมจะกระเทือนตามไหลตามเข้าไปไม่มีความสุขสักทีหลังเอาวิธีการนี้ไปใช้เราจะได้มีความสุขมากขึ้นและเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะฝากรีโพสต์กดติดตามและแชร์เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนเลยนะเจริญพร